สวัสดีสวัสดีค่คะ่ะ Afternoon Tea Music ค่ะว่างค่ะวิวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่อง Key Signature ค่ะกวางใช่ค่ะ Key Signature เนี่ยก็คือกลุ่มของ Flap Sharp นะคะที่มีจำนวนได้ตั้งแต่0ถึง7ตัวนะคะแล้วเจ้าตัว Key Signature เนี่ยก็จะอยู่ระหว่างกุญแจกับ Time Signature ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตัว key signature นะคะก็จะอยู่ข้างๆกับกุญแจไปในทุกๆบรรทัดเลยค่ะกวางก็จะต่างจาก time signature ใช่ไหมคะที่จะปรากฏอยู่แค่ครั้งเดียวตอนต้นค่ะแล้วก็จำนวนของ flat sharp ในแต่ละ key signature นะคะก็จะทำให้โน้ตเหล่านั้นในเพลงเนี่ยก็จะติด flat หรือว่า sharp ตามนั้นนะคะไม่ว่าจะข้ามห้องหรือว่าจะเป็นออกเทปไหนก็คือจะติดทั้งหมดเลยค่ะแบบในตัวอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันมีการเขียน accidental เข้ามานะคะที่ผู้แต่งเนี่ยอาจจะเขียน flatsharp หรือว่า natural เข้ามานะคะส่งผลให้โน้ตที่เขาเขียนนั้นๆเนี่ยเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับที่เขียนใน key signature นะคะแต่ว่าการเขียน accidental เนี่ยมันจะส่งผลให้กับอยู่ภายในห้องนั้นๆเท่านั้นแล้วก็ภายในระดับเสียงเดียวกันเท่านั้นถ้านอก octave มาเนี่ยก็จะไม่มีผลแล้วค่ะกวางอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเวลาที่เล่นเนี่ยก็จะต้องดูดีๆใช่ไหมคะว่าเอ๊ะตัวนี้มันเป็นตัวอะไรกันแน่ค่ะแล้วก็ key signature นะคะก็จะมี3แบบด้วยกันนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือไม่มี flat แล้วก็ไม่มี sharp นะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือจะเป็น key signature ที่มี sharp อย่างที่3ก็จะเป็น key signature ที่มีflat นั่นเองนะคะซึ่งในสัญลักษณ์ key signature นะคะถ้าเกิดว่าเป็น flat จะไม่มี sharp เข้ามาปนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นทาง sharp ก็จะไม่มี flat เข้ามาปนเหมือนกันนั่นเองค่ะก็คือจะเป็นอันใดอันหนึ่งไม่สามารถเขียนลงได้ใช่ใช่ก็คือจะไม่แบบว่าอันนี้ sharp แล้วก็อันนี้ flat ละกันอันนี้เบื่อแล้วอันนี้ sharp อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้นะคะไม่มีโอเคค่ะเครื่องหมาย sharp กับ flat นะคะกวางมันจะมีที่อยู่ที่ตายตัวบนบรรทัด5เส้นค่ะตามกุญแจต่างๆนะคะถ้าเป็นกุญแจซอนเนี่ย F sharp มันก็จะอยู่ตรงเส้นข้างบนสุดใช่ไหมคะตามใช่ก็คือตามรูปที่เราขึ้นให้ดูนะคะแล้วก็ลองสังเกตดูว่าพอเราเปลี่ยนกุญแจไปเนี่ยตำแหน่งของ flat sharp เนี่ยก็จะตามตัวกุญแจไปด้วยนะคะสมมุติว่าเราจะเขียน key signature ในกุญแจซอนใช่มั้ยคะก็จะต้องเรียงลำดับตามนี้เท่านั้นถ้าสมมุติว่าเราจะเขียน key signature ในกุญแจฝาก็จะต้องลำดับตามนี้นั่นเองค่ะอันที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการเรียงลำดับของ sharp กับ flat ค่ะที่เราทุกคนควรจะต้องจำได้เนาะเพราะว่ามันสำคัญมากๆใช่ใช่ก็คือบอกว่าถ้าจำได้เนี่ยก็จะแบบชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นอย่างมากมายเลยนะคะการเรียงลำดับของ flat นะคะก็จะเป็น b e a d g c f ค่ะซึ่งขออีกรอบได้ไหมคะวิวให้ทุกคนเนี่ยจะได้ท่องจำไปพร้อมๆกันค่ะท่องกันไปพร้อมๆกันนะคะอันแรกก็คือ b e a d g c แล้วก็ f ค่ะใช่ค่ะทีนี้เราดูลำดับของ flat ไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเราลองมาดูการเรียงลำดับของทาง sharp กันบ้างดีกว่านะคะซึ่งถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยทาง sharp เนี่ยจะเรียงสวนทางจากทาง flat ที่วิวเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะคะทาง sharp เนี่ยก็จะเรียงเป็น f c g d a e แล้วก็ b ค่ะOkay. อีกทีเนาะถ้าทางชาร์ปนะคะก็จะเป็น F C G D A E B ค่ะค่ะแล้วก็เจ้าตัวสัญลักษณ์ของ Key Signature แต่ละอันเนี่ยนะคะสามารถเป็น
ทั้งคีย์เมเจอร์แล้วก็คีย์ไมเนอร์ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสที่เมเจอร์คีย์เท่านั้นค่ะค่ะสเกลกับคีย์ซิกเนเจอร์นะคะก็มีความเกี่ยวข้องกันอยู่ค่ะตอนนี้ก็เลยอยากจะพามาดูโครงสร้างของเมเจอร์สเกลอีกรอบนึงนะคะจาก EP ที่แล้วค่ะโน้ตตัวที่1กับโน้ตตัวที่2จะห่างกันเต็มเสียงนะคะ2กับ3เต็มเสียง3กับ4ครึ่งเสียง4กับ5เต็มเสียง5ไป6เต็มเสียง6ไป7เต็มเสียงแล้วก็7ไป8ก็จะครึ่งเสียงค่ะพอเอาโครงสร้างของ Major Scale มาดูใน C Major Scale นะคะก็จะพบว่า C Major Scale เนี่ยไม่มี Sharp แล้วก็ไม่มี Flat ค่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะคะก็อยากให้ลองไปดู EP ที่10นะคะ EP ที่แล้วเรามีอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยค่ะดังนั้นคีย์ C Major นะคะก็จะมีคีย์ Signature ที่ไม่มี Flat และ Sharp ค่ะโอเคค่ะต่อมาเนี่ยเรามาดูคีย์ซิกเนเจอร์ที่เป็นฝั่งทางชาร์ปกันบ้างค่ะในรูปเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามีชาร์ปอยู่1ตัวตรงที่เป็นเส้นบนสุดนะคะก็คือตัวฝาชาร์ปนั่นเองนะคะคีย์นี้เนี่ยเราจะเรียกว่า G major ค่ะพอเราเอามาเทียบกับ G major scale ใช่ไหมคะแล้วเราไล่ไปตามโครงสร้างของ Major Scale เนี่ยเราก็จะเห็นว่า G Major Scale เนี่ยจะมีชาร์ปอยู่1ตัวที่ตัว F นะคะเป็น F sharp นั่นเองค่ะเราก็จะเห็นว่าคีย์ G Major กับ G Major Scale นะคะก็จะมีชาร์ปอยู่1ตัวก็คือตัว F sharp นั่นเองเรามาถึงตัวอย่างทางฝั่ง flat กันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเราลองดูในรูปนะคะเราจะเห็น2 flat ใช่ไหมเอ่ย flat ตัวแรกเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายใช่ไหมคะอยู่บนเส้นตรงกลางนะคะหรือว่าเส้นที่3ค่ะก็คือ B flat ส่วน flat ตัวที่2นะคะที่อยู่ขวาถัดมาเนี่ยก็จะอยู่ในช่องที่4นะคะอันนี้ก็จะเป็น E flat ค่ะ key signature ที่มี2 flat นะคะก็จะชื่อว่าคีย์ B flat major ค่ะทีนี้พอเราลองมาไล่ตามโครงสร้างของ major scale นะคะโดยเริ่มจากตัว B flat เราก็จะเห็นว่ามี flat อยู่2ตัวเหมือนกันเลยนะคะตรง B flat แล้วก็ E flat ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคีย์ B flat major กับ B flat major scale ก็จะมี2 flat เหมือนกันก็คือ B flat และ E flatทีเนี้ยวิวคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยจะต้องแบบมานั่งดูโครงสร้างของสเกลทุกอันเลยอ่ะก็จะแบบเหนื่อยไหมเยอะไหมใช้เวลาเยอะไปเนาะใช่ไหมก็วันนี้เนี่ยนะคะพวกเราก็มีเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยแบบชีวิตง่ายขึ้นนะคะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคในการหาชื่อเมเจอร์คีย์จากการดูตัวคีย์ซิกเนเจอร์นะคะโอเคอันแรกเนี่ยเราก็มาดูถ้าเป็นคีย์ซิกเนเจอร์ที่เป็นชาร์ปนะคะทุกคนก็ลองดูชาร์ปตัวสุดท้ายนะคะในชาร์ปทั้งหมดจำนวนชาร์ปทั้งหมดที่เรียงมานะคะแล้วก็เราก็ดูว่าตัวนั้นคือตัวอะไรใช่ไหมคะแล้วเราก็คิดขึ้นไปครึ่งเสียงเราก็จะได้ชื่อเมเจอร์คีย์อันนั้นแล้วค่ะวิวง่ายป่ะง่ายมากค่ะชีวิตง่ายมากชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากนะคะอย่างเช่นสมมติอันนี้ขึ้นมาให้ดูนะคะก็คือว่าคีย์เนี้ยมี4ชาร์ปใช่ไหมที่เราเห็นอยู่เนี่ยมี4ชาร์ปเราก็ดูซิชาร์ปตัวสุดท้ายคืออะไรใช่ไหมแล้วก็นับมา1 2 3 4เอาตัวนี้เป็นตัวอะไรเป็นตัว D sharp ใช่ไหมพอเราเจอ D sharp ปุ๊บเราก็คิดขึ้นไปครึ่งเสียงเสียงที่สูงขึ้นครึ่งเสียงของ D sharp คืออะไรนะวิว E ค่ะก็คือ E ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเราก็ได้ชื่อของ major key อันนี้แล้วก็แสดงว่าคือ E major E major นั่นเองค่ะเก่งมากปรบมือนะคะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูทาง flat กันบ้างนะคะทาง flat ก็มีการนับคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าเราจะดูตัว flat ตัวที่อยู่ก่อนหน้าตัวสุดท้ายค่ะว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองอย่างเช่นนะคะเรามี B flat กับ E flat อันนี้เป็นคีย์อะไรคะกวาง B flat กับ E flat ใช่ไหมคะก็ต้องนับก่อนใช่ไหม B E เอา E คือตัวสุดท้ายใช่ไหมเราก็ต้องนับย้อนกลับไป1ตัวก็คือ B flat แปลว่าคีย์นี้ก็ชื่อ B flat major ใช่ค่ะชีวิตสะดวกสบายชีวิตสะดวกสบายนะคะง่ายไปอ่ะวิวสมมติว่าถ้าเรา
เจอ5 แฟดมีอะไรบ้างคะจำได้ไหมเรียงได้ไหมเรียงได้ไหมอันนี้จริงๆก็คือรู้ไว้ให้ดูเนาะแต่ว่านี่ใช่ไหมก็มี D E A D G ใช่ไหมคะ5แฟลตเนาะ D E A D G D แฟลตคือตัวสุดท้ายนับย้อนไป1ตัวก็เป็น D แฟลตนะคะก็จะได้ชื่อของเมเจอร์คีย์ตัวนี้แล้วก็คือ D แฟลตเมเจอร์นั่นเองค่ะเราก็จะรู้ว่ามันเป็น D แฟลตเมเจอร์ใช่ค่ะอ่ะทีนี้ก็แต่ว่าก็จะมีอันนึงที่ต้องจำเนาะในทางแฟลตก็คือ F นะคะ F major เนี่ยมี1แฟลตเท่านั้นคือไม่รู้จะนับย้อนไปไหนแล้วไม่มีอะไรที่แบบบอกเราได้อ่ะอันนี้ก็จะแบบว่าต้องจำกันนิดนึงค่ะแล้วก็มี major key ที่ไม่มีชาไม่มีแฟลตใช่ไหมคะกวางใช่แล้วอันนั้นก็คืออะไรเอ่ย C major ค่ะ C major นั่นเองค่ะอ่ะถ้า C major เนี่ยก็จะไม่มีแฟลตไม่มีชาร์ปเนาะก็จะเป็นเวลาที่เราเห็นในโน้ตอ่ะก็จะเป็นกุญแจปุ๊บแล้วก็มาทำซิกเนเจอร์เลยเพราะว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นนั่นเองค่ะใช่ค่ะค่ะและนี่ก็คือคีย์ซิกเนเจอร์ต่างๆพร้อมชื่อคีย์นะคะมันสำคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะท่องจำแล้วก็สามารถจำได้ว่าคีย์ไหนมีกี่แฟลตมีกี่ชาร์ปหรือว่าไม่มีเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเราเล่นไปสักพักเนี่ยมันก็จะเริ่มคุ้นชินแล้วก็จะจำได้เองค่ะแต่ถ้ายังจำไม่ได้ท่องจำตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะต่อไปเป็นช่วง10 second quiz ก็วันนี้นะคะคำถามแรกของเราเนี่ยก็จะให้เลือกว่าข้อไหนนะคะใน3ข้อนี้ที่เป็นลำดับของแฟลตที่ถูกต้องนั่นเองค่ะโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเอาหมดเวลาแล้วนะคะทุกคนก็ตอบข้อที่2นั่นเองนะคะก็เราถ้าเราลองดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลำดับแฟลตเนี่ยมันถูกต้องเนาะเพราะว่าตัวแรกก็คืออะไรนะ B แฟลตแล้ว B แฟลตอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงเส้นตรงกลางนั่นเองนะคะแล้วที่เหลือก็ไล่ตามลำดับมานั่นเองค่ะโอเคเราไปข้อที่2กันเลยนะคะเกมข้อที่2นะคะก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้ค่ะแต่ว่าเป็นลำดับทางชาร์ปบ้างค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยค่ะว่าข้อไหนถูกโอเคค่ะข้อที่ถูกคือข้อที่1นั่นเองค่ะใช่ค่ะก็เห็นว่าลำดับของชาร์ปในกุญแจซ่อนชาร์ปตัวแรกก็คือฟาชาร์ปนั่นเองนะคะแล้วก็จะอยู่บนเส้นบนสุดบนเส้นที่บนสุดเส้นอยู่เส้นบนสุดของบรรทัด5เส้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนคำถามแล้วค่ะวิวทีเนี้ยเราจะให้สัญลักษณ์ของคีย์ซิกเนเจอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะถามว่ามันเป็นชื่อเมเจอร์คีย์อะไรค่ะโอเคอ่ะรูปแรกขึ้นมาเป็น3ชาร์ปนะคะลองให้เวลาคิด10วิว่ามันน่าจะเป็นชื่อคีย์เมเจอร์อะไรค่ะโอเคค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ3หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนคือคีย์อะไรคะ3ชาร์ปก็คือคีย์ A major นั่นเองค่ะทำไมเราถึงรู้ว่าเป็น A major เราดูตรงไหนอะคะวิวเราดูที่ชาร์ปสุดท้ายเป็น G sharp ใช่ไหมคะแล้วเราก็นับขึ้นไปครึ่งเสียงนะคะก็จะเป็นโน้ตตัว A ซึ่งก็คือเป็น A major ค่ะเย้ใครตอบถูกบ้างเก่งมากเลยต่อมานะคะก็จะเป็นทางแฟลตบ้างเนาะไปหากันเลยค่ะว่าเป็นคีย์อะไรโอเคค่ะหมดเวลาแล้วนะคะทุกคนได้ไหมเอ่ยคีย์นี้เนี่ยเป็นชื่อคีย์อะไรคะวิวก็จะนับ B flat E flat A flat D flat ใช่ไหมคะก่อนเป็น D flat ก็เป็น A flat ฉะนั้นก็คือคีย์ A flat นั่นเองค่ะก็จะเป็น A flat major นั่นเองนะคะทุกคนยากไหมจริงๆถ้าเกิดว่าเรารู้ทริคเนี้ยมันก็น่าจะแบบง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้เนาะ
แต่ว่าต้องก็ต้องแบบจำการเรียงลำดับอะไรอย่างนี้ให้ได้ด้วยเนาะหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือเราง่ายกันถึงสองคนเขาใช่ไหมโอเคง่ายมาถึงเกมข้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะกวางใช่แล้วค่ะก็คือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยนะคะก็เราจะขึ้นทำนองสั้นๆมาให้อันนึงนะคะแล้วก็ที่มาพร้อมกับคีย์ซิกเนเจอร์นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะขึ้นตัวเลขสุ่มให้แต่ละโน้ตให้ทุกคนเนี่ยลองหาว่าตัวไหนนะคะที่จะต้องติดแฟลตหรือว่าชาร์ปตามคีย์ซิกเนเจอร์ค่ะโอเคค่ะซึ่งคีย์ซิกเนเจอร์ที่เราให้มาก็คือเป็น B flat ใช่ไหมคะกวางใช่ค่ะทั้งตัวที่ต้องฉะนั้นมันจะติด flat ไม่ได้ติด sharp ถูกไหมคะไม่ติดซึ่งตัวที่ต้องติด flat ก็จะมีตัวที่2กับตัวที่4ค่ะค่ะก็ใครตอบถูกบ้างเก่งมากๆเลยนะคะก็แสดงว่ามีความเข้าใจเรื่องคีย์ซิกเนเจอร์มากขึ้นแล้วค่ะก็วันนี้เราก็จบEP ที่10แล้วใช่ไหมคะกวาง EP ที่10ใช่ค่ะก็หวังว่าจะเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเวลาที่เราเห็นเพลงเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่มันเราเห็นคีย์ซิกเนเจอร์ก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องเล่นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะใช่ค่ะก็อย่าลืมมีแบบฝึกหัดไว้ให้โหลดทำเพื่อความเข้าใจมากขึ้นด้วยนะคะใช่ค่ะอย่าลืมโหลดไปทำกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบใจหรือว่าคุณครูคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอของเราเนี่ยก็สามารถนำไปเปิดให้นักเรียนดูได้ใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้เราลากันไปก่อนเนาะได้ค่ะก็เจอกันอีกทีนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ